สวัสดีค่ะน้าวนะคะวันนี้น่าจะมารีวิวตุ๊กตาจาก Disney Store ก็คือชิ้นนั้นก็คือ Disney Fairy Tale Designer Collection นะคะเป็น Limited Edition of 6,000 ตัวในโลกนี้แล้วก็ Disney Fairy Tale Designer Collection เนี่ยเขาทำมาหลายคอลเลกชันแหละตั้งแต่เป็น Princess เดี่ยวๆรุ่น1รุ่น2 Princess เดี่ยวนะแล้วก็มีตัวที่เป็นตัวร้ายเดี่ยวๆมีที่คู่กับเจ้าชายแล้วก็มีที่คู่กับตัวร้ายด้วยวันนี้ที่จะมารีวิวเนี่ยคือคอลเลกชันที่คู่กับตัวร้ายนะคะแล้วก็ตัวที่จะมารีวิวคือSnow White and the Witch แล้วก็Cinderella กับ Lady Tremaine นะคะจะมากับทุกตัวเนี่ยจะมากับถุงแบบนี้ถุงที่เป็นถุงของรุ่นDisney Fairy Tale Designer Collection ชื่อแอบยาวเนอะเหมือนจะแอบจำไม่ได้ข้างหลังก็จะมีหน้าหนึ่งที่ด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นที่เขาเรียงทุกตัวในคอลเลกชันนี้เลยคือออกมาหลายคอลเลกชันแล้วนะคะไอ้สองชิ้นเนี้ยไม่ใช่แบบออกมารอบเดียวกันนะมันเขาค่อยๆออกมาเรื่อยๆไม่ได้แบบออกมาทีแบบปูมชุดเดียวอะไรอย่างงี้ก็ขนาดก็เท่านี้10ที่ถืออยู่เนี่ย15นิ้วนะคะด้านนี้จะเป็น Witch ด้านนี้เป็น Snow White ในกล่องนะกล่องด้านนอกนะนี่ก็จะเป็น Witch กับ Snow White ด้านหลังเป็นบอกดีเทลแล้วก็บอกไว้ก่อนว่ารุ่นพวกนี้โอ้เจ็บรุ่นพวกนี้สตอร์ไม่มีขายแล้วนะคะต้องซื้อจากรีเซลเลอร์อะไรอย่างงี้ฉะนั้นถ้าจะเอาแบบราคาสตอร์บอกเลยว่าไม่มีแล้วนะคะอันนี้ให้ดูข้างในก่อนคือดีเทลทุกอย่างสวยเป๊ะโอ๊ยมีแสงสะท้อนจากกล้องขอเอามือไปเกะกะแล้วนะดีเทลทุกอย่างสวยเป๊ะมากเสื้อผ้าหน้าผมแบบมาเต็มขนตานี่แบบงอนยาวฟริ้งนึกว่าแบบติดขนตาปลอมอะไรอย่างงี้ดูชุดเห็นชุดไหมเอ่ยโอเคชุดจะเป็นกระโปรงสโนว์ไวท์เนี่ยมีเหมือนแบบคริสตัลหรอเพชรหรอไม่ใช่อ่ะเพชรปลอมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชวารอฟสกี้หรือเปล่าไม่รู้ที่เป็นแบบเม็ดๆเนาะน่าจะเป็นชวารอฟสกี้ปลอมนะแล้วก็ใส่รองเท้าแล้วข้างในก็มีแท่นยืนจริงๆกล่องแกะมาได้แต่นาวไม่ได้แกะมานะคะเพราะว่ามันจะเริ่มยุ่งยากแหละถ้าแกะมันจะเก็บยากเพราะว่าเขาล็อกมาอย่างดีเลยอ่ะข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบบอกอย่างนี้พร้อมกับcertificate ว่าเป็นของ authentic จริงๆนะคะก็จะบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นตัวเท่าไหร่ของ 6,000 ตัวอะไรอย่างนี้ส่วนขนาดเนี้ยขนาดกล่องเขา15นิ้วที่เราบอกไปตอนแรกใช่ไหมคะขนาดตัวข้างในเนี่ยก็จะประมาณ 12-13 นิ้วนะคะอันนี้คือ Snow White ส่วนอีกตัวนึงคือCinderella กับ Lady Truman ก็เป็นคนละคอลเลคชันกันเนาะที่เราบอกไปตอนแรกเห็นไหมเอ่ยขนาดเท่ากันเลยสวยมากหน้าตาน่ารักอะคือนาวชอบสโนไวท์นะนาวรู้สึกว่าแบบหน้าเขาหวานมากอะชุดก็แบบสวยอะชอบชุดเนี้ยชอบชุดที่เป็นชุดชมพูเนี่ยมากกว่าชุดแบบที่อยู่ในเวดดิ้งหรือว่าชุดที่อยู่ในเต้นรำอีกอะคือชุดนี้คิดว่าในสายตานาวนะว่าชุดชมพูของซินเดอเรลล่าเนี่ยน่ารักที่สุดแล้วผมนั่งแอบหลุดออกมาจากตรงนี้นิดนึงสวยมากเนี่ยเขาทำเป็นแบบเหมือนชุดที่โดนฉีกอะตรงนี้กระโปรงแบบทำเป็นริปด้วยนะสวยสวยจริงมากมากดีเทลแบบมาเต็มเหมือนกันมีเพชรกับเขาเหมือนกันอันนี้ Lady Tremaine นี่มีมากับ Lucifer ด้วยตัวแมวน่ารักสวยสำหรับใครที่ชอบสะสมแนะนำว่าต้องมีนะคะDesigner Collection อันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีตัวอื่นมารีวิวอีกแต่ว่าเดี๋ยวตัดเป็นอีกวิดีโอนึงเนาะเพราะว่ามันจะยาวเกินไปขอบคุณมากที่ชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ